สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องนำเสนอดังนี้ครับแหกคุกบรรลือโลกและทางรายการขอขอบคุณที่มานิตยสารต่วยตูนเหตุการณ์แหกคุกครั้งใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้การแหกคุกครั้งนี้เป็นฝีมือของนักโทษจำนวนมากถึง480คนเลยทีเดียวและทั้งหมดไม่ใช่แค่นักโทษทั่วไปแต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักรบตาลีบันซึ่งอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับชาติตะวันตกซึ่งถูกทหารอเมริกันจับในสงครามอัฟกานิสถานที่ต่อเนื่องมาแล้วหลายปีเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาราวๆตีสี่ของวันที่25เมษายน2554ที่เรือนจำซาโปซาเมืองกันดาหาซึ่งเป็นเมืองหลวงสมัยตาลิบันปกครองอัฟกานิสถานเมื่อผู้คุมจำนวนหนึ่งพบว่านักโทษจำนวนมากหลบหนีไปโดยใช้อุโมงค์ที่แอบขุดขึ้นมาจากการสอบสวนพบว่าพวกนักโทษน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้คุมบางคนอุโมงค์หลบหนีคาดว่าใช้เวลาขุดกันนานกว่า5เดือนนั้นลึกลงไปจากผิวดิน2เมตรยาวประมาณ320เมตรพวกนักโทษขุดอุโมงค์ลอดใต้จุดตรวจของเจ้าหน้าที่เรือนจำหอคอยและกำแพงเรือนจำกับเลเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั้งหมดไปทะลุออกในบ้านหลังหนึ่งนอกเรือนจำอุโมงค์นี้กว้างแค่พอคลานไปได้ทีละคนมีการวางท่ออากาศเข้าไปในอุโมงค์มีที่แขวนหลอดไฟซึ่งคาดว่าใช้ในตอนที่แอบขุดอุโมงค์กัน3ปีก่อนหน้านี้เรือนจำนี้ถูกโจมตีโดยนักรบตาลีบันเพื่อปล่อยนักโทษมีนักโทษหนีออกไปได้ราว 1,200 คนในจำนวนนั้นเป็นทหารตาลีบันราว300กว่าคนเหตุการณ์ที่ว่านี้มีนักโทษหนีได้มากก็จริงแต่ย้อนไปในอดีตมีการแหกคุกที่ต้องจารึกไว้ว่าเป็นสุดยอดของการแหกคุกซึ่งคอลัมน์ไทยรัฐ Sunday Special โดยทีมงานนิตยสารต่วยตูนก็นำมาเสนอกันเช่นเคยครับอันคาทรัสห่างจากเมืองซานฟรานซิสโกออกไปในทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวชื่อเดียวกับตัวเมือง 2.4 กิโลเมตรมีเกาะชื่อว่าอันคาทรัสหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ The Rock เนื่องจากมันเป็นเกาะที่มีแต่หินเป็นส่วนใหญ่นั่นเองเดิมทีเดียวเกาะนี้ใช้เป็นที่ตั้งประภาคารสำหรับเรือที่แล่นผ่านเข้าออกในอ่าวซานฟรานซิสโกแต่ในราวกลางศตวรรษที่19ในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นที่สหรัฐอเมริกาทางกองทัพใช้เกาะนี้เป็นที่คุมขังนักโทษการเมืองจนกระทั่งปีพุทธศักราช2476กองทัพจึงเลิกใช้ที่นั่นเป็นที่คุมขังนักโทษของกองทัพทั้งหมดแต่เนื่องจากอาคารเรือนจำต่างๆที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีทุกอย่างในปีต่อมาทางการจึงใช้มันเป็นเรือนจำสำหรับนักโทษทั่วไปอันคาทรัสเป็นที่คุมขังนักโทษซึ่งก่อคดีอุกชะกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งมาเฟียชื่อดังก้องโลกอย่างอันคาโปนด้วยอันคาทรัสได้ชื่อว่าเป็นคุกที่ไม่มีใครจะหลบหนีออกไปได้ตลอดเวลาใช้งานเป็นเวลา29ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2477มีความพยายามถึง14ครั้งจากนักโทษจำนวน36คนที่พยายามหลบหนีมี2คนที่พยายามถึง2ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ23คนถูกจับได้6คนถูกยิงตายระหว่างการหลบหนีอีก3คนทางการรายงานว่าเสียชีวิตในทะเลแต่ก็ไม่เคยมีใครพบศพของเขาแม้แต่คนเดียวแฟรงค์มอริสนักโทษหมายเลข1441ผู้มีประวัติในการถูกจับมาตั้งแต่วัยเด็กและขึ้นชื่อในเรื่องของความฉลาดจอห์นแองกลินและแคลเลนแองกลินสองพี่น้องผู้ถูกจับในข้อหาปล้นธนาคารคือนักโทษ3คนที่แหกคุกอันคาทรัสแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแผนการหลบหนีของทั้ง3ทำไว้อย่างแยบยลกับอุปกรณ์ที่ดัดแปลงขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาพบว่าผนังคอนกรีต
ที่อยู่ขอบช่องลมขนาด6คูณ9นิ้วใต้อ่างล้างหน้าในห้องขังนั้นจะป่วยยุ่ยกว่าผนังส่วนอื่นพวกเขาจึงหาอุปกรณ์เท่าที่หาได้ในนั้นเช่นช้อนโลหะเหรียญสว่านไฟฟ้าที่ทำจากมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องมือในการเจาะผนังปูนพวกเขาทำฉากที่ลงสีให้คล้ายกับผนังจริงปิดบังไว้เพื่อไม่ให้ผู้คุมเห็นร่องรอยของการเจาะและแสงทึมๆในห้องยังช่วยอำพรางไว้อีกชั้นหนึ่งเส้นทางการหลบหนีจะไปเจอช่องระบายอากาศที่เคยมีพัดลมขนาดใหญ่ขวางอยู่แต่ภายหลังพัดลมถูกถอดออกแล้วใช้ตะแกรงเหล็กใส่ไว้แทนพวกเขาแอบซ่อนหินเจียจากห้องช่างในชั่วโมงฝึกงานเพื่อไปฝนให้หมดโลหะที่ยึดตะแกรงเหล็กนั้นหลุดออกจากช่องคอนกรีตแล้วก็ใช้สบู่อุดรูให้ดูเหมือนกับหมดยังอยู่ตามปกติเสื้อกันฝนจำนวนมากถูกแอบขโมยไปเพื่อใช้ทำเป็นแพสำหรับข้ามทะเลไปหาฝั่งและพวกเขายังทำหุ่นจากกระดาษมีรูปร่างเหมือนคนไว้หลอกผู้คุมโดยติดเส้นผมจริงที่แอบฉกมาจากห้องตัดผมในเรือนจำหุ่นนั้นจะนอนห่มผ้าโผล่ออกมาให้เห็นแต่ศีรษะด้านหลังที่มีผมปลอมคลุมอยู่แผนการหลบหนีได้รับการเปิดเผยต่อ FBI โดยอลันเวสนักโทษอีกคนที่พยายามหลบหนีไปพร้อมกันแต่ไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่พบไม้อัดและเสื้อกันฝนที่ใช้ทำเป็นแพลอยไปติดอยู่ที่เกาะแองเจิลซึ่งเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งในอ่าวแต่ก็ไม่พบตัวนักโทษที่นั่นหรือที่ฝั่งของเมืองซานฟรานซิสโกแม้แต่คนเดียวทางการจึงสรุปว่าทั้งสามเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เย็นจัดขณะพยายามหลบหนีไปขึ้นฝั่งแต่ผู้ที่สนใจติดตามข่าวนี้จำนวนมากเชื่อว่าทั้งสามรอดชีวิตไปได้อย่างแน่นอนเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการเรือนจำแห่งนี้สูงมากทำให้รัฐบาลตัดสินใจเลิกใช้เป็นเรือนจำในพุทธศักราช2506และเปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพื้นเมืองอเมริกันในปี2512จนถึง2514ศูนย์นั้นก็ปิดไปปีต่อมาเกาะอันคาทรัสถูกยกโอนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ The Great Escape ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ทหารพันธมิตรจำนวนมากถูกจับเป็นเชลยโดยฝ่ายเยอรมันเชลยจำนวนหนึ่งถูกจับไปรวมกันไว้ที่ค่ายกักกันสตาร์เล็กลัฟซึ่งเป็นค่ายที่มีการคุ้มกันที่แน่นหนามากที่สุดค่ายหนึ่งระหว่างเดือนมีนาคม2486ถึงเดือนเมษายนปีถัดไปเฉลยจำนวนกว่า600ชีวิตร่วมมือกันวางแผนเพื่อหลบหนีจากค่ายดังกล่าวตามแผนนั้นพวกเขาต้องขุดอุโมงค์ถึง3อุโมงค์เพื่อเป็นเส้นทางหลบหนีความคิดในการหลบหนีเริ่มต้นที่นาวาอากาศตรีโรเจอร์บูเชลนายทหารจากกองทัพอากาศของสหราชอาณาจักรผู้ที่ถูกจับได้หลายครั้งแล้วจากการพยายามหลบหนีจากค่ายกักกันอื่นๆก่อนหน้านี้เขานำความคิดดังกล่าวไปหารือกับเพื่อนเฉลยด้วยกันตอนแรกไม่มีใครเห็นด้วยแต่ต่อมาทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อให้แผนการนั้นเดินหน้าไปจนถึงที่สุดและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการหลบหนีขึ้นมาแผนการที่ว่านั้นประกอบไปด้วยการขุดอุโมงค์3อุโมงค์นอกจากนั้นก็แบ่งคณะทำงานอีกกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่ทำเอกสารปลอมกับตัดเสื้อผ้าแบบพลเรือนที่จะใส่เวลาหลบหนีออกจากค่ายในส่วนของอุโมงค์นั้นเดิมตั้งเป้าไว้ว่าจะให้เฉลยจำนวน10กว่าถึง20คนเท่านั้นหลบหนีออกไปได้แต่ตัวบลูเชลเองต้องการมากถึง200อุโมงค์ทั้ง3มีรหัสว่าทอมดิกแฮร์รี่แต่ทั้งหมดนั้นมีเพียงแฮร์รี่ที่ขุดไว้ใต้เตาไฟเท่านั้นที่ขุดสำเร็จปัญหาใหญ่ที่ต้องจัดการมี2ข้อคือจะเอาดินจากการขุดไปทิ้งที่ไหนอย่างไรกับจะป้องกันไม่ให้อุโมงค์ถล่มลงมาได้อย่างไรอุโมงค์นั้นลึกถึง9เมตรกว้างแค่60คูณ60เซนติเมตรเท่านั้นดินและทรายที่เกิดจากการขุดจะถูกนำไปทิ้งโดยหลายวิธีเช่น
การทิ้งแบบเพนกวินคือเอาดินใส่ในถุงเท้าเก่าแล้วผูกไว้ข้างขาที่สวมกางเกงขายาวทับอยู่บ้างเอาซ่อนไว้ในเสื้อโดยห้อยไว้ที่คอบ้างเมื่อคนนั้นเดินไปกลางลานในค่ายก็จะดึงเชือกที่ผูกปากถุงเท้านั้นให้ดินไหลออกไปบนลานแล้วใช้เท้าเกลี่ยให้กลืนไปกับดินที่ลานอีกวิธีเรียกกาชาดคือการเอาดินใส่ในกระป๋องนมเปล่าที่มีเครื่องหมายกาชาดผู้ที่ถือกระป๋องนี้จะเดินเข้าไปในกลุ่มเฉลยด้วยกันที่ทำหน้าที่บังสายตาพวกเยอรมันเมื่อได้โอกาสก็จะเทดินทิ้งอีกวิธีหนึ่งคือในเวลาทำสวนก็แอบเอาดินไปทิ้งตามแปลงดอกไม้ในค่ายปริมาณดินที่พวกเขาขุดออกมานั้นมีน้ำหนักรวมแล้วไม่น้อยกว่า100ตันเลยทีเดียวอีกปัญหาหนึ่งที่ยากไม่แพ้กันก็คือทำอย่างไรไม่ให้อุโมงค์ถล่มพวกเขาแก้ปัญหานี้โดยการหาแผ่นไม้มาค้ำซึ่งไม้ส่วนใหญ่ได้มาจากเตียงนอนของพวกเขานั่นเองเตียงปกติจะมีแผ่นไม้จำนวน20แผ่นรองอยู่แต่หลังจากอุโมงค์ขุดไปไกลขึ้นเรื่อยๆแต่ละเตียงจะเหลือแผ่นไม้เพียง 5-6 แผ่นเท่านั้นนอกจากนั้นเพื่อให้คนขุดมีอากาศหายใจพวกเฉลยก็สร้างปั๊มลมขึ้นมาจากกระป๋องนมไม้จากเตียงไม้ฮอกกี้และกระสอบเพื่อให้การลำเลียงดินที่ขุดออกมานำไปทิ้งได้เร็วพวกเฉลยก็สร้างล้อเลื่อนเล็กๆไว้ในนั้นเพื่อขนถ่ายดินด้วยส่วนไฟฟ้านั้นแอบต่อเข้ากับสายเมนของค่ายที่เยอรมันตรวจไม่พบอย่างไรก็ตามใช่ว่าฝ่ายเยอรมันจะซื่อบื้อถึงขนาดไม่รู้อะไรเลยพวกเขาก็สงสัยแต่ตรวจไม่พบหลักฐานใดๆเฉลยซึ่งเป็นที่สงสัยจำนวน19คนถูกย้ายไปที่ค่ายอื่นในจำนวนนั้นมี6คนที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญของแผนการหลบหนีต่อมาอุโมงค์ดิกต้องถูกยกเลิกการขุดเพราะฝ่ายเยอรมันขยายพื้นที่ของค่ายออกไปถึงจุดที่กะไว้ว่าจะเป็นปลายอุโมงค์อุโมงค์นี้จึงใช้เป็นที่ทิ้งดินจากหลุมอื่นกับใช้เป็นที่ซ่อนเครื่องมือและข้าวของเครื่องใช้ที่เตรียมไว้ยามหลบหนีออกไปในเดือนพฤศจิกายน2486อุโมงค์ทอมก็ถูกเยอรมันตรวจพบเนื่องจากพวกเขาแอบมองจากในป่านอกค่ายเห็นพวกเพนกวินนำดินออกจากเรือนพักหลังหนึ่งออกไปทิ้งการพบอุโมงค์ครั้งนั้นทำให้การขุดแฮร์รี่ต้องหยุดไปด้วยเพื่อความปลอดภัยจนกระทั่งเดือนมกราคมปีต่อมาการขุดจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งและไปแล้วเสร็จเอาในอีก2เดือนต่อมาตามแผนการหลบหนีที่วางกันไว้พวกเฉลยจะหนีออกจากค่ายเมื่อเข้าฤดูร้อนแต่กำหนดการก็เร่งขึ้นมาเมื่อเกสตาโปสั่งให้ผู้บัญชาการค่ายกักกันตรวจตราอย่างหนักเพื่อป้องกันการหลบหนีของเฉลยนาวาอากาศตรีบลูเชลในฐานะหัวหน้าจึงตัดสินใจว่าจะหลบหนีทันทีเมื่อฮารี่ขุดสำเร็จซึ่งในจำนวนเฉลยที่ร่วมมือกันทั้งหมดราว600คนนั้นมีเพียง200คนที่จะได้หนีไปในครั้งนี้พวกเขาแบ่งผู้จะหนีเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีโอกาสรอดสูงคือพูดภาษาเยอรมันได้และมีที่ไปที่ชัดเจนกับอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการถูกจับสูงเพราะพูดเยอรมันได้น้อยมากหรือไม่ได้เลยการหลบหนีเลือกเอาคืนวันศุกร์ที่24มีนาคมเป็นคืนเดือนมืดผู้ที่เตรียมตัวจะหนีก็ทยอยไปที่เรือนนอนหมายเลข104ซึ่งทางเข้าอุโมงค์อยู่ในนั้นแต่โชคก็ไม่เข้าข้างนักเมื่อพบว่าปลายอุโมงค์โผล่ขึ้นท่ามกลางต้นไม้ในป่าก็จริงแต่ป่าบริเวณนั้นมีต้นไม้ค่อนข้างห่างแถมยังห่างจากหอคอยของค่ายไปแค่10กว่าเมตรจึงทำให้ถูกตรวจพบได้ง่ายและปากทางออกอุโมงค์ซึ่งบานปิดเปิดไว้นั้นถูกน้ำแข็งจับตัวแน่นจนเปิดไม่ได้ต้องเสียเวลาไปอีกกว่าชั่วโมงครึ่งพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยหิมะทำให้เกิดร่องรอยชัดเจนดังนั้นจากเดิมที่กะกันไว้ว่าเฉลย1คนใช้เวลา1นาทีในการออกจากอุโมงค์กลายเป็นแค่10กว่าคนต่อชั่วโมงพวกเขาจึงบอกกันว่าคงไปกันได้ไม่เกิน100คนก็
ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นพวกที่รู้ตัวว่าหมดโอกาสในคืนนั้นแน่นอนก็เปลี่ยนชุดกลับไปเป็นชุดเดิมแล้วกลับไปนอนตามที่ของตนเหตุการณ์แย่ลงไปอีกเมื่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นเมื่อราวเที่ยงคืนทำให้ค่ายต้องปิดไฟจนมืดสนิททหารยามก็ส่องไฟกันมากขึ้นในช่วงนั้นทำให้ต้องหยุดการหลบหนีไว้ช่วงหนึ่งแต่แล้วเมื่อเวลาตีหนึ่งอุโมงค์เกิดถล่มลงมาจุดหนึ่งทำให้ต้องเสียเวลาซ่อมแซมกันอีกท้ายสุดเมื่อเวลาก่อนตีห้าเล็กน้อยเฉลยจำนวน76คนหลบหนีออกไปได้แต่คนที่77ซึ่งเป็นนายทหารอากาศของนิวซีแลนด์ถูกยามคนหนึ่งมองเห็นเขาจึงยกมือขึ้นเพื่อยอมให้จับและเปิดโอกาสให้คนอื่นๆหนีเข้าป่าไปพวกทหารเยอรมันยังไม่ทราบว่าพวกเฉลยออกมาทางไหนจึงไม่ได้พยายามจะหาทางออกแต่ส่งทหารเข้าไปตรวจตามเรือนนอนต่างๆเรือนนอนหมายเลข104เป็นหลังท้ายๆที่ทหารเข้าไปตรวจพร้อมกับสุนัขซึ่งอุโมงค์ก็ถูกพบในคืนนั้นการหลบหนีของเฉลยแม้ว่าจะหลุดออกมาจากค่ายกักกันแล้วแต่ปัญหาใหม่ที่แทบทุกคนเจอก็คือหาทางไปสถานีรถไฟไม่ถูกต้องรอจนกระทั่งฟ้าสางประจวบกับขณะนั้นเป็นฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนักและหนามากในจำนวนที่หนีออกจากค่ายไปได้76คนหนีรอดกลับไปอังกฤษได้เพียง3คนถูกจับกลับไปถึง73คนแต่ในจำนวนนั้นมีเพียง23คนเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่อีก50คนซึ่งรวมทั้งนาวาอากาศตรีโรเจอร์บลูเชลถูกสั่งให้สังหารโดยฮิตเลอร์เองไม่เพียงแต่เฉลยเท่านั้นที่ถูกฆ่าสถาปนิกผู้ออกแบบค่ายทหารยามในคืนนั้นอีกทั้งคนงานเยอรมันที่ปล่อยให้เฉลยแอบต่อไฟฟ้าใช้ก็ถูกประหารชีวิตด้วยขอขอบคุณนิตยสารตวยตูนและนี่คือเรื่องราวที่รายการสองยามนำมาเสนอให้แก่ท่านผู้ติดตามในวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ